ต่อไปเราจะไปดูตรงที่มันแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็คือสังเกตไหมตัวเนี้ยนะครับมันจะมีการคำนวณค่าอามังตัวนี้ขึ้นมาก็คือว่าสินค้าชิ้นนี้ราคา 15.50 ซื้อจำนวน16ชิ้นเมื่อมาคูณออกมาแล้วจะได้เป็นราคาเท่านี้นะครับแต่ว่าในฐานข้อมูลของเรานะในฐานข้อมูลของเรานะครับเดี๋ยวอาจารย์เปิดฐานข้อมูลขึ้นมานะครับในส่วนของออเดอร์ไอเทมนะครับในส่วนของออเดอร์ไอเทมเนี่ยถ้าดูหน้าดีไซน์นะเราจะเห็นว่าตัวออเดอร์ไอเทมของเราเนี่ยมันจะมีแค่ตัวราคาสินค้ากับจำนวนที่ซื้อจะไม่มีราคารวมฉะนั้นในรายงานของเราครับรายงานของเราเนี่ยในฟิลเนี่ยเราต้องคำนวณขึ้นมาเองนะครับทีนี้เราจะเขียนโปรแกรมในการที่จะคำนวณนะครับในการคำนวณราคารวมขึ้นมาทีนี้การคำนวณราคารวมนะครับเราไปที่ตัวโปรแกรมนะไปที่ตัวรีพอร์ตนะครับเลือกไปที่ตัวฟิลเอ็กซ์พลอเรอร์นะครับแล้วเราเลือกเขาเรียกว่าอะไรฟอร์มูลาฟิลนะครับเลือกไปที่ฟอร์มูลาฟิลแล้วก็กดคลิกขวา New ขึ้นมานะครับเราก็สร้างบอกว่าอันนี้จะเป็นราคารวมก็จะเป็น Amount นะครับ AMOUNT อันนี้เป็นราคาสินค้าที่มันคูณกันนะครับทีนี้เราก็อยากรู้ว่าเอาอะไรมาคูณกันนะครับฉะนั้นในส่วนของฟิลข้อมูลเนี่ยเรามีหลายฟิลนะครับไอ้ที่เอามาคูณกันก็คือจะอยู่ในเทเบิลนะครับอยู่ในเทเบิลออเดอร์นะครับตัวออเดอร์ไอเทมนะครับออเดอร์ไอเทมสิ่งที่มาคูณกันก็คือ unit price กับ quantity เอามาคูณกันนะครับ unit price คือราคาต่อชิ้นคูณด้วยตัว quantity ก็คือจำนวนชิ้นที่ซื้อนะครับหลังจากนั้นก็กดเซฟปุ๊บนะครับพอกดเซฟปุ๊บเราจะได้ฟิลใหม่ขึ้นมาชื่อว่าฟิลอมังนะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็เอาฟิลอมังเนี่ยมาใส่ในช่องนี้นะครับในช่องนี้แล้วก็ขยับนิดนึงนะครับในส่วนของช่องนี้อาจจะยังขาดอีกตัวนึงก็คือจำนวน quantity ที่มันซื้อใช่ไหมครับเราก็จะต้องเลือกจำนวน quantity ที่มันซื้อกดไม่ได้กดอาจารย์คลิกไม่ได้นะครับก็ต้องกด alternate 1ครั้งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทีนี้อาจารย์ก็จะเอาตัว order item นะครับในส่วนของ quantity quantity เราลงแล้วนี่เอาไว้ไหนอ่ะมันมีเครื่องหมายถูกแล้วอาจารย์ไปวางไว้ตรงไหนเมื่อกี้อาจารย์ทดลองดูเอาลงใหม่แล้วกันปึ๊บ quantity อยู่ตรงนี้ครับอาจารย์เอา quantity จำนวนชิ้นน่ะมาลงไว้ตรงนี้นะครับทีนี้อาจารย์ทดลองรันโปรแกรมครับพอกดรันโปรแกรมแล้วมันไม่ไปมันต้องกด alternate มันค้างอะไรสักอย่างหนึ่งกับตัว SQL กับตัว Visual Studio นะครับกดเลข5ปุ๊บแล้วก็โชว์ข้อมูลขึ้นมามันก็จะทำการคำนวณ นะครับ select ข้อมูลที่เกี่ยวข้องขึ้นมาเช่นตัวนี้เห็นไหม 15.50 จำนวน16ชิ้นคูณกันแล้วได้248บาท248นะครับฉะนั้นตอนนี้เป็นราคารวมเราก็คำนวณราคารวมได้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาทดลองนะครับคำนวณตัวราคารวมนะครับราคารวมของสินค้าขึ้นมาเราจะราคารวมของบินนี้เราทำยังไงเราก็ใช้วิธีการสร้างนะครับคลิกขวาแล้วก็ insert ตัว summary เข้ามานะครับ insert ตัว summary ปุ๊บก็มันจะถามว่าเราจะซัมข้อมูลอะไรนะครับเรามีข้อมูล amount ที่เป็นราคาของสินค้าแต่ละชิ้นจำนวนที่มันคูณจำนวนแล้วนะครับเราก็จะเลือกที่ amount นะครับแล้วก็ตัว amount อยู่ไหนล่ะ amount อยู่นี่นะ amount อยู่นี่ปุ๊บเราจะทำการรวม amount ตัวนี้แต่ว่าเราจะรวมแยกกรุ๊ปแต่ละบินนะครับเราก็เอามาใส่ตรงนี้ครับแยกกรุ๊ปของแต่ละบินใส่ตรงนี้ปุ๊บกดโอเคเราก็จะได้จำนวนนะครับ amount อยู่นี่เป็นราคารวมของแต่ละบินนะครับซึ่งถามว่ามันถูกไหมนะครับราคารวมของแต่ละบินเนี่ยเราลองเอาฟิลตัวนี้มาลงครับเอาฟิล total amount ในแต่ละบินเนี่ยเอามาลงเพื่อเช็คกันว่าเราคำนวณถูกไหมนะครับเอามาวางไว้ตรงนี้มาเทียบกันนะทีนี้ทดลองรันโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เลข5เหมือนเดิมนะครับกดโชว์ข้อมูลก็จะทำการประมวลผลนะครับประมวลผลแล้วก็ตรงนี้นะครับเมื่อมันคูณกันทุกอย่างเสร็จปุ๊บเอามารวมกันจะได้1488ตัวนี้จะเป็นผลรวมจากอมังนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นผลรวมที่มันอยู่ในบินตัวนี้นะครับเป็นที่เข้าบันทึกไปแล้วก็คืออยู่ในบินแสดงว่าตรงกันแสดงว่าเราคำนวณได้ถูกต้องนะครับเราคำนวณถูกต้องว่าบินนี้ราคาเนี้ยถูกต้องแล้วนะครับฉะนั้นเราเช็คอย่างนี้ได้ถูกต้องนะพอเช็คตรงนี้ได้ถูกต้องเสร็จปุ๊บไอ้บินตัวนี้เราไม่ได้ใช้เราเอาออกไปก่อนเราใช้เป็นผลรวมนะครับแต่ทีนี้ถ้าไปดูตามโจทย์จะเห็นว่าในโจทย์เนี่ยจะมีอีกตัวนึงที่ประหลาดขึ้นมาก็คือมันมีรันนัมเบอร์ด้วยมีเลข1เลข2เลข3ตรงนี้ด้วยนะครับเลข1เลข2เลข3ตัวนี้มันมาจากไหนนะครับอาจารย์ก็คือ
มันจะมีฟิลพิเศษอยู่ฟิลหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากดไม่ติดอีกแล้วกดต้องกดอัลเทอร์เนทนะครับถึงมันจะมีฟิลพิเศษอยู่ฟิลหนึ่งชื่อว่าเป็น running total fill นะครับเป็นตัว run เป็นฟิลที่เอาไว้ run number นะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะคลิกขวาแล้วก็ new ขึ้นมานะครับพอ new ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะ run number ของไอเทมของเรคคอร์ดไหนนะครับเราก็เลือกเอาฉะนั้นตอนนี้เรากำลังลูปประมวลผลของตัวออเดอร์ไอเทมนะครับเราก็มาที่ table order item ของเรา order item ตัวนี้เราก็เอาตัว ID ของมันเนี่ยแหละครับมาวิ่งนะครับมาวิ่งซึ่งเราก็จะเลือกตรงนี้กดลูกศรตรงนี้ปึ๊บเราเลือกตรงนี้ให้มันเป็น ID ของเรานะครับเอา ID นะครับมาวิ่งเป็น1 2 3 4แต่ว่าเราจะต้องเลือก type ของการวิ่งเนี่ยเรียกว่าการนับก็คือนับตั้งแต่1 2 3 4เราไม่ใช่เอามาซัมไม่ได้เอามาผลรวมแบบเค้าเรียกอะไรผลรวมสะสมอะไรเงี้ยไม่ใช่นะอันนี้ก็จะมาเป็นนับนะครับแล้วก็พอนับเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มันนับทุกๆเรคคอร์ดทุกๆเรคคอร์ดเลยนับๆๆไปเรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้ให้มันรีเซ็ตทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มก็คือตอนที่เราจัดกลุ่มตามหมายเลขบินใช่มั้ยแสดงว่าแต่ละบินเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3พอเปลี่ยนบินปุ๊บก็จะเป็น1 2 3ใหม่อีกครั้งนึงอะไรประมาณเนี้ยนะครับฉะนั้นเราก็จะเลือกแล้วก็เปลี่ยนตามกลุ่มเปลี่ยนตามกลุ่มเสร็จแล้วกดโอเคปุ๊บเราจะได้ฟิลขึ้นมา1ฟิลชื่อว่าอะไร R total อะไรก็ไม่รู้นะครับอาจารย์ก็จะเอาฟิลตัวนี้ครับลากมาใส่ข้างหน้ามาใส่ข้างหน้าของไอตัว product ID ฉะนั้นในแต่ละสินค้ามันก็จะรัน1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆฉะนั้นลองรันโปรแกรมดูนะครับตอนนี้มันค้างอยู่แล้วมั้งใช่ไหมต้องกด alternate นะครับปึ๊บไม่เข้าใจเหมือนกันต้องกด alternate ตลอดปึ๊บแล้วก็ start run โปรแกรมนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็ค้นหา customer คนที่5นะครับแล้วกด show แบบนี้ปึ๊บเห็นไหมก็จะได้แล้วว่าเนี่ยลำดับการแสดงผลคือ1 2 3 4ซื้อสินค้า ID นี้สินค้าชื่อนี้ในราคาเท่านี้นะครับแล้วก็จำนวนเท่านี้เอามาคูณกันเอาราคาคูณจำนวนได้เท่านี้เมื่อซัมมาทั้งหมดแล้วในแต่ละบินจะได้เท่านี้นะครับฉะนั้นนี่คือการออกรีพอร์ตที่มันน่าจะเป็นเขาเรียกอะไรในความเป็นจริงเวลาทำงานก็จะประมาณนี้แหละนะครับเราต้องออกรีพอร์ตที่มาจากหลายๆเทเบิลนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเรากลับไปดูที่โจทย์นะถ้าเรากลับไปดูที่โจทย์เนี่ยของอาจารย์ก็คือเราจะต้องมีการจัดหน้าตาทุกสิ่งทุกอย่างให้มันสวยงามซึ่งโอเคอาจารย์ไม่มีเวลาที่จะจัดอยู่ในวิดีโอนี้ให้เห็นนะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะเอารูปมาใส่ได้ใส่ตัวเล็กตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นั่นนู่นนี่อะไรต่างได้อันนี้ก็จะเสียเวลาในการจัดพอสมควรนะครับเสียเวลาในการจัดพอสมควรแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าใครที่ทดลองอยากจะทดลองทำก็ค่อยๆจัดหน้าตานะครับจัดหน้าตาของตัวเนี้ยให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าในแลบนี้ของอาจารย์จะพอไว้เท่านี้ก่อนในส่วนของการจัดหน้าตานี้ใครๆก็ทำได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องมาสอนวิธีการอะไรให้มันยุ่งยากนะครับการจัดหน้าตาก็เอาพวกคอมโพเนนต์เอาสิ่งต่างๆตัวเนี้ยนะครับมีรูปมีอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยใส่นะครับสามารถใส่ลงใส่รูปอะไรต่างๆได้นะครับฉะนั้นก็ลองดูนะครับสำหรับในแลบนี้ก็คือพอเท่านี้นะครับ